ผมจะอยู่ในท่านี้เชิญเลยเออได้ค่ะท่านี้ตามที่เคสสาธิตให้ดูมันไม่ตลกเลยนะคะทุกตามที่ที่เคสเขาสาธิตให้ดูน่ะแทงไม้เข้าไปตรงกลางลูกโป่งมันก็เลยแตกซึ่งคุณอาจจะทำในตอนนี้แต่ว่าถ้าเราแทงลงไปตรงปลายมันก็จะต้องดูนะคะนี่อ้าวนึกแล้วว่าคุณต้องทำนะเอาละฉันกลัวลูกโป่งแตกน้องๆหัวเราะกันใหญ่เลยนะคะแทงตรงนี้มันจะไม่แตกโอ้ดูสิครับน้องๆคงต้องแทงโดยไม่ทำให้ลูกโป่งแตกสินะฮะใช่ค่ะตรงนี้ค่ะฉันทำได้เห็นไหมทำได้จริงๆด้วยใช่ฉันจะไม่หยุดนะฉันจะต้องทะลุปลายอีกด้านหนึ่งด้วยให้ได้เลยเห็นไหมมาทางนี้แล้วครับจะได้ยินเสียงลมออกมาด้วยแต่ว่ามันก็จะไม่แตกเห็นไหมสำเร็จแล้วอ่ะใช่ไม่ทำให้ฉันกลัวด้วยนะลูกโป่งสเป๊ะนะฮะใช่แล้วค่ะเป็นไปได้ยังไงอ่ะก็คือลูกโป่งทั้งลูกเนี่ยจะมีความตึงเพราะว่ามันจะขยายออกจนตึงเพราะฉะนั้นถ้าเราแทงลงไปในพื้นที่ตรงนั้นลูกโป่งก็จะแตกอย่างที่เห็นแต่ว่าตรงปลายสุดของลูกโป่งจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาไม้แทงมันก็เลยไม่แตกนะคะดูเห็นไหมล่ะคะเนี่ยไม่แตกเลยเห็นไหม